แมทเปิดใจครั้งแรกเลิกสงกรานต์แล้วยันไม่เกี่ยวกับสาวอีกคนแจงภาพเจอไฮโซพกแมทเปิดใจครั้งแรกเลิกสงกรานต์แล้วยันไม่เกี่ยวกับสาวอีกคนไม่มีเรื่องมือที่สามแจงภาพเจอไฮโซพกแค่บังเอิญไปเจอกันเมื่อวันที่27 เมษายน 66ดาราสาวแมทพีรณีเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องความรักกับสงกรานต์เตชะนรงค์หลังเกิดกระแสข่าวลือกระหึ่มว่าเลิกกันและลดสถานะแมทเปิดใจว่าสถานะตอนนี้เลิกกันแล้วไม่มีเรื่องมือที่สามเท่าที่อ่านข่าวมาหลายวันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะแมทลองเดินออกมาตั้งแต่เดือนคอปีที่แล้วแต่การเลิกกันไม่ใช่แค่ออกมาโดยยังมีหลายอย่างที่เรายังทำร่วมกันอย่างธุรกิจร้านไอศกรีมโดยในรายการแฉที่แมทยังบอกไม่เลิกเพราะครอบครัวพี่สงกรานต์ยังรักเรามากๆสาเหตุที่บอกไม่เลิกเพราะเกรงโดนถล่มด้วยแมทเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนเล็กๆน้อยๆทั้งที่เราสองคนพยายามปรับแล้วเริ่มแรกแมทไม่ทันได้คุยแมทไม่ได้คุยและเคลียร์โดยทุกครั้งที่คุยกันจะจบไม่ลงซึ่งมีป๋าไพวงเตชะนรงค์พ่อพี่สงกรานต์พยายามช่วยเคลียร์และไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับแมทโดยตั้งแต่ตัดสินใจจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเราได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขของเราแมทกล่าวว่าที่ผ่านมาเรารวบรวมสติเยอะมากไม่มีอะไรง่ายๆที่เรากังวลสุดคือร้านไอศกรีมเพราะพี่สงกรานต์เขาตั้งใจทำมากจนถึงวันที่เราส่งมอบงานได้ยืนยันไม่เสียใจและไม่เสียดายเพราะพี่สงกรานต์ให้สิ่งดีๆกับแมทเสมอมากทำให้เราทำธุรกิจเป็นและอีกหลายเรื่องเมื่อถามถึงอีกฝ่ายเหมือนงูบออนแล้วแมทกล่าวว่าที่ออกมาพูดวันนี้เพราะมีงานเลยออกมาพูดส่วนแคปชั่นที่โพสต์อยากเกิดก็เปิดมาเพราะปกติทำอะไรก็ต้องเป็นไวรัลเราเป็นคนเขียนแคปชั่นกวนๆอยู่แล้วด้วยเมื่อถามว่ายืนยันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอีกคนแมทกล่าวว่าไม่เกี่ยวโดยเห็นข่าวแล้วข่าวดังมากดังกว่าข่าวแมทอีกเมื่อถามว่าความรักครั้งนี้ให้อะไรแมทกล่าวว่าแบบที่ทุกคนได้เห็นเมื่อถามว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับพี่สงกรานต์มาตอนที่จบแล้วหรือตอนที่คาราคาซังอยู่แมทตอบว่าต้องถามพี่เขาแมทไม่รู้รายละเอียดเมื่อถามว่าเห็นข่าวหรือไม่มีการโยงมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแมทกล่าวว่าต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองมือที่สามของเราไม่เหมือนกันที่ผ่านมาแมทไปอยู่เขาใหญ่ไม่เคยได้รับเงินเดือนและทุกกริบที่ทำแมทก็มีส่วนร่วมไม่ได้ทิ้งงานละครไปแต่การไปอยู่ที่นั่นอาจมีผลกับการรับงานแมทกล่าวว่าส่วนการไปต่างประเทศแค่อยากไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะจะมีงานละครเข้ามาเมื่อมีเวลาก็อยากไปเยี่ยมคุณพ่อเมื่อถามถึงไฮโซพกแมทกล่าวว่าวันนั้นไม่ได้นัดกันแต่บังเอิญเจอสาบานเลยพอเห็นก็อุ้ยคุณพกอยู่กับใครหรือเปล่าส่วนแมทกับไฮโซพกยังเป็นเพื่อนและพี่น้องกันยืนยันไม่เข็ดกับความรักแต่วันที่จะเริ่มไม่อยากบอกต้องใช้เวลาเพราะกลัวไม่มีใครเข้ามาแมทกล่าวนัดอ้อนประชาชนเปิดใจแล้วจะรักประยุทธ์ย้ำบัตรลุงตู่พลัสทำได้จริงเอกนัดอ้อนประชาชนเปิดใจแล้วจะรักประยุทธ์ปลุกพลังเงียบเชียร์นั่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยสานต่อภารกิจให้สำเร็จย้ำบัตรลุงตู่พลัสทำได้จริงช่วยตรงจุดวันที่27 เมษายน 66นายเอกนัดพร้อมพันเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าคำถามที่หลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติคือการเดินหน้าสู่การเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวคอยวิจารณ์กระแนะกระแหนว่าคนที่เป็นทหารมาตลอดชีวิตไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้นายเอกนัดกล่าวต่อว่าแต่ทุกวันนี้การกระทําของพลเอกประยุทธ์สามารถตอบคำถามทุกอย่างได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนเข้าถึงยากพ
พอเปิดตัวทุกคนก็ได้เห็นบุคลิกที่เป็นกันเองแต่ก่อนหน้านี้เพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประชาชนในฐานะฝ่ายบริหารจนบุคลิกด้านนี้ไม่ได้เปิดออกมาให้ประชาชนได้เห็นใครได้ติดตามการลงพื้นที่ช่วงนี้ของพลเอกประยุทธ์จะยิ่งเห็นความเป็นกันเองเป็นคนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเชื่อว่าหากใครยังตั้งคำถามขอแค่เปิดใจก็จะมองเห็นความตั้งใจจริงของพลเอกประยุทธ์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนายเอกนัทกล่าวนายเอกนัทกล่าวอีกว่าผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาหลายอย่างกำลังจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดการสร้างรถไฟฟ้าทั่วกทม.คมนาคมขนส่งทั่วประเทศและความตั้งใจสานงานต่อที่ทำมาแล้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคำถามที่หลายคนออกมาวิจารณ์ว่าทำมาแล้ว8ปีอีก2ปีจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรอยากให้ลองนึกภาพการสร้างบ้านที่วางรากฐานไว้แล้วตอนนี้เหลือเพียงการฉาบปูนและตกแต่งนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตั้งใจเพื่อการทำงานที่ผ่านมาให้สำเร็จนายเอกนัทกล่าวว่าสำหรับนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ฝ่ายตรงข้ามมักจะวิจารณ์คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ plus หรือบัตรลุงตู่ plusโครงการนี้รัฐบาลดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลานานตรงไปยังกลุ่มเปราะบางเพื่อทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้การเพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นไปตามการสำรวจความต้องการของประชาชนกลุ่มนี้ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนายเอกนัทกล่าวอีกว่าแตกต่างจากนโยบายของบางพรรคที่ประกาศจะให้เงินทุกคนโดยใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในคราวเดียวนโยบายเช่นนี้ไม่มีใครมั่นใจว่าจะทำได้จริงแม้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าสามารถดำเนินการได้แต่หากดูตัวเลขงบประมาณในปี2567ซึ่งกำหนดกรอบไว้แล้วก็จะเหลืออยู่เพียง200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอต่อการดำเนินนโยบายที่ต้องใช้เม็ดเงินถึงมากกว่า500,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนไม่ต้องให้นักเศรษฐศาสตร์ที่ไหนมาวิเคราะห์แค่คนทั่วไปก็มองออกว่าโครงการที่ใช้เงินถึงมากกว่า500,000 ล้านบาทถ้าไม่กู้เงินไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงก็อยากให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจเลือกพรรคที่นำสนองนโยบายที่จับต้องได้จริงและไม่กระทบวินัยการเงินการคลังมากกว่าพรรคการเมืองที่ขายฝันที่สำคัญยังเป็นฝันที่อาจเข้ามาหาประโยชน์จากโครงการเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าจะดำเนินโครงการอะไรคนกลุ่มนี้ก็มีช่องทางหาประโยชน์ให้พวกพ้องได้ทุกครั้งนายเอกนัทกล่าวI'm not the one who's running out of time.